สวัสดีค่ะเบลจากห้องทับ5ค่ะเกรซจาก G11/3ค่ะยังจำพวกเรา2คนจากคลิปเขาดาววันดอกกลับบ้านกันได้ไหมคะแต่วันนี้นะคะเราไม่ได้มากันแค่2คนนะคะเรายังมีนี่ชาจากมา5/1ค่ะในคลิปนี้พวกเรา3คนจะพาคุณผู้ชมไปส่องบรรยากาศการซ้อมแสดงของน้องๆสำหรับงานคิมหันที่จะเกิดขึ้นในวันที่30มีนาคมนี้ค่ะฮันแน่ใครหลายๆคนเนี่ยน่าจะกำลังสงสัยกันใช่ไหมล่ะคะว่างานคิมหันเนี่ยคืองานอะไรแล้วเกี่ยวข้องกับอะไรเพราะฉะนั้นเราไปทำความรู้จักกับงานคิมหันและทราบถึงวัตถุประสงค์กันค่ะวัตถุประสงค์ข้อแรกนะคะนั่นก็คือการสนับสนุนรายได้ทางด้านสังคมสงเคราะห์ของคณะพัฒนีเซนเปิลเดอชาร์ดค่ะวัตถุประสงค์ข้อ2นะคะเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมเมตตาธรรมและยังมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ที่รอโอกาสอีกด้วยค่ะแต่วัตถุประสงค์ข้อที่3นะคะเพื่อเสริมสร้างประสบสำหรับนักเรียนให้มีความกล้าแสดงออกและแสดงความสามารถของตนเองอย่างเหมาะสมค่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวพวกเราก็จะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปดูบรรยากาศการเตรียมตัวของน้องๆก็เลยดีกว่าค่ะไปกันเลยตอนนี้นะคะเบลกับพาวก็อยู่กันที่หน้าห้องป.1/2แล้วนะคะแล้วก็จะพาทุกๆคนมาส่องบรรยากาศของน้องๆที่ซ้อมวันนี้กันก่อนนะคะเราไปดูกันเลยค่ะขออนุญาตค่ะสวัสดีค่ะหนูตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นค่ะโหยถ้างั้นแสดงว่าหนูต้องทำเต็มที่มากๆแน่เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะรู้หรือเปล่าเอ๋ยว่าวันนี้ที่มาซ้อมเต้นเนี่ยซ้อมเต้นของงานวันอะไรวันคิมหันนะคะเก่งมากมากเลยถ้าอย่างนั้นก็เต็มที่นะคะน้องๆสองคนเดี๋ยวพี่สองคนจะรอดูเนาะบ๊ายบายเอาใจช่วยนะบ๊ายบายกล้องหน่อยแล้วบ๊ายบายตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับน้องห้องถัดไปแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าน้องๆเขาแสดงเพลงอะไรกันห้องนี้แสดงเพลงอะไรเอ่ย Flower เพลงซ่อนกลิ่นค่ะแล้วชอบเพลงไหนมากกว่ากันคะชอบเพลง Flower ค่ะเพราะเพลงซ่อนกลิ่นมันช้าการถ้าเกิดว่าเพลงซ่อนกลิ่นช้าเนี่ยพี่ขอลองฟังได้ไหมว่าเพลงซ่อนกลิ่นเป็นยังไงลมอ่อนพัดโชยมาพร้อมกลิ่นเก่งมากโอเคถ้างั้นเดี๋ยวพี่จะรอฟังเต็มๆตอนที่พวกหนูแสดงเนาะเต้นให้เต็มที่เนาะแล้วพวกพี่ๆก็จะรอดูนะคะใช่โอเคไหนบ๊ายบายก้องหน่อยบ๊ายบายก็อยู่ที่หน้าห้องป.1/3แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาถามน้องๆกันดีกว่าว่าที่ซ้อมไปเมื่อกี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นกันบ้างไหนน้องๆใช้เพลงอะไรในการซ้อมเต้นบ้างคะมองนานๆค่ะกับคิวบิดค่ะไหนเต้นให้เราดูหน่อยได้ไหมมองนานๆคนสวยต้องมองนานๆเฮ้เฮ้มองนานๆคนสวยต้องมองนานๆเฮ้เฮ้มองนานโอ้ยเต้นเก่งมากแล้วแบบนี้เนี่ยซ้อมกันมานานหรือยังซ้อมกันมา2 อาทิตย์แล้วค่ะซ้อมมา3 อาทิตย์แล้วค่ะอุ้ย3 อาทิตย์แล้วเหรออืมทำไมซ้อมกันนานจังนี่แอบไปซ้อมที่บ้านด้วยใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะเต้นเก่งมากๆแล้วเหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยเลยค่ะไม่เหนื่อยเลยค่ะแล้วความตื่นเต้นเต็ม10เนี่ยให้กันเท่าไหร่คะ1,055ค่ะ15,000,055ค่ะแต่พี่ๆจะรอดูนะคะบ๊ายบายThank you.
น้องๆรู้ไหมหรอว่าวันสองนี้มีทำอะไรเพลงงานคิมขันค่ะแล้วอันนี้น้องๆแสดงเพลงอะไรกันคะบล็อกบล็อกค่ะบล็อกบล็อกหรอไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยแสดงว่าพี่ๆกับคุณผู้ชมเนี่ยจะต้องตั้งใจดูมากๆเลยนะคะแล้วใส่เสื้อสีชมพูกันขนาดนี้เนี่ยชอบสีชมพูกันใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้างั้นพี่ขอแบบแอบรู้นิดนึงได้ไหมว่าแบบชุดที่จะแสดงเนี่ยจะเป็นสีอะไรคะสีชมพูสว่างมากค่ะถ้าอย่างงั้นพี่ๆจะรอดูนะคะตั้งใจนะบ๊ายบายบ๊ายบายก้องหน่อยเลยบ๊ายบายตอนนี้พาวกับพี่เบลก็อยู่ที่ห้องป1/5แล้วค่ะจากที่ลองส่งมานะคะห้องนี้เนี่ยบรรยากาศคึกคืนมากๆเลยค่ะเรามาลองสัมภาษณ์น้องๆกันดีกว่าคิดว่าการแสดงของห้องหนูเนี่ยเต็ม10หนูให้เท่าไหร่คะ100เลยค่ะจริงเหรองั้นก็ต้องสนุกมากๆเลยใช่ไหมค่ะงั้นเดี๋ยวพี่ๆจะตั้งตาดูนะคะโอ้ยแล้วถ้าสนุกขนาดนี้เนี่ยในบรรดา8ห้องหนูคิดว่าห้องไหนที่จะสนุกสุดคะห้องหนูค่ะห้องหนูแน่นอนมั้ยคะแน่นอนค่ะถ้างั้นพี่ๆจะรอดูนะคะตั้งใจนะนี่หนูมาจากห้องอะไรเอ่ยห้อง1/6ค่ะโอเคห้อง1/6นี่แสดงอะไรบ้างเอ่ยแสดงกี่เพลง3เพลง3เพลงมีเพลงอะไรบ้างรักข้ามกองกับฟ้ารักพ่อแล้วก็โอ๊ยจริงหรอถ้างั้นพี่ขอดูแบบสปอยล์ถ้าเต้น1เพลงได้มั้ยที่แบบว่าคนผู้ชมเนี่ยอยากเห็นมากๆเนี่ยขอดู1เพลงได้มั้ยคะมาชูแค่จาสิหมดใจเลยที่ฟ้าให้พอรักจริงไม่ได้หรอกที่อยากจะขอให้พ่อช่วยฟ้าน่ะหนึ่งในบัญชีไม่พอใช่ขอโอนให้ฟ้าไม่ได้ไหมเลยอยากได้รถคันใหม่ในแค่ในแค่ในฟ้ารักพ่อสุดยอดมากๆเลยนะคะก็เดี๋ยวไปรอชมการแสดงของน้องๆกันนะคะบ๊ายบายพี่เห็นบรรยากาศการซ้อมของห้องเราเนี่ยคือคืนมากสนุกอย่างนี้เลยเดี๋ยวเต้นให้พี่ๆดูอีกสักท่านึงได้ไหมได้ค่ะโอเค1 2 3อื้อสุดยอดโอ้โหแล้วเต้นแรงกันขนาดนี้เนี่ยวันเสาร์จะเต้นแรงกว่านี้อีกไหมคะได้ค่ะจะต้องเหนื่อยมากแน่ๆเลยเหนื่อยหรือเปล่าคะไม่เหนื่อยค่ะแล้วซ้อมกันมากี่วันแล้วคะหลายวันแล้วซ้อมกันมาหลายวันแล้วเนี่ยยังสู้ไหวป่ะสู้ไหวป่ะไหวค่ะสู้ไม่สู้สู้ค่ะโอเคถ้าสู้กันขนาดนี้เนี่ยเดี๋ยววันจริงพี่ๆก็จะตั้งตารอดูกันนะเดี๋ยวบ๊ายบายกล้องหน่อยเร็วบ๊ายบายตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับน้องๆห้องป1/8แล้วนะคะวันนี้น้องๆมาทำอะไรที่หอประชุมเอ่ยมาเต้นตื่นเต้นป่ะเวทีใหญ่เปล่าตื่นเต้นจะเต้นเพลงอะไรเอ่ยวันเสาร์นี้เต้นเพลงโอราโอราเต้นเพลงปลาดาเต้นเพลงลิลิข้าวสารเต้นเพลงปลาวานโอ้ยแล้วเต้นหลายเพลงขนาดนี้เหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเลยเหรอไม่เหนื่อยสักนิดเลยเหรอไม่เหนื่อยแสดงว่า energy ดีมากตื่นเต้นและก็พร้อมแล้วใช่ไหมคะพร้อมแล้วโอเคถ้างั้นเราจะรอดูไปพร้อมกันเนาะบ๊ายบายบายกล้องบายบายกล้องบาย
อนนี้นะคะเราก็อยู่กับน้องๆภาษาอังกฤษนะคะน้องๆรู้ไหมว่าวันเสาร์ที่จะถึงเนี่ยโรงเรียนเรามีงานอะไรคิมหันค่ะอุ๊ยเก่งจังเลยแล้วห้องเราเนี่ยใช้เพลงอะไรในการแสดงงานครั้งนี้คะจารุระเรียนภาค A ค่ะแล้วน้องๆเนี่ยตื่นเต้นกันไหมตื่นเต้นค่ะความพร้อมเต็ม10เนี่ยพวกเราให้กันเท่าไหร่100ค่ะโอ้ให้100เลยเหรอก็น้องๆก็ตั้งใจซ้อมกันนะคะเดี๋ยวพวกพี่เนี่ยจะไปดูน้องๆในหอประชุมนะบ๊ายบายที่จะถึงเนี่ยคือวันอะไรคิมหันใช่วันคิมหันแล้วห้องของน้องๆเนี่ยใช้เพลงอะไรในการแสดงครั้งนี้คะ Flower Dance น่าสนใจมากๆเลยแล้วเต็ม10เนี่ยความพร้อมเนี่ยพวกเราให้กันเท่าไหร่10ถ้างั้นเนี่ยน้องๆก็ตั้งใจซ้อมกันนะคะเดี๋ยวพี่เนี่ยจะคอยดูน้องๆในหอประชุมนะสู้ๆบ๊ายบายกล้องหน่อยสำหรับน้องๆมาห้องนะคะที่ซ้อมเสร็จแล้วเนี่ยน้องๆก็จะมีกิจกรรมยามบ่ายทำค่ะนั่นก็คือการเย็บผ้านั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่ได้รับชมบรรยากาศการเตรียมตัวของน้องๆไปน่ารักกันมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะอีกไม่กี่อึดใจก็จะได้รับชมการแสดงที่น้องๆตั้งใจเตรียมกันมาเป็นอาทิตย์แล้วนะคะจากที่พวกเรา3คนได้สัมภาษณ์และสัมผัสบรรยากาศการซ้อมของน้องๆนะคะก็รู้ได้เลยนะคะว่าน้องๆเนี่ยจะต้องเต็มที่และทำการแสดงออกมาได้ดีมากๆเลยค่ะถ้าท่านผู้ชมทุกท่านพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้น้องๆหน่อยค่ะ